คุณน้ำแนะนำตัวฮะน้ำนะคะเพียงดาค่ะอายุ24ค่ะทำอาชีพพิตตี้ MC ที่เขาว่าไหมไม่ใช่ค่ะทำอะไรฮะธุรกิจส่วนตัวค่ะที่บ้านนี่คุณแนนเขาบอกว่าเนี่ยคุณเขาไม่มีแรงเตะบอลเลยฮะคุณแนนทำไมอ่ะคุณใช้เรี่ยวแรงเขาไปทำอะไรคุณน้ำใช้งานบ่อยค่ะช่วยงานที่บ้านคู่นี้ไปเจอกันได้ไงคะอ๋อเจอกันใน Facebook ครับเห็นวิดีโอเขากำลังยิงปืนนะครับผมก็เลยเข้าไปดูผมเลยกดถูกใจยิงรูปไอ้วิดีโอยิงปืนเขาตลอดเลยนั่นแล้วทีนี้เขาก็ทักมาหาครับบอกว่าพอแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการคุยกันอะไรครับทำไมเขายังไงเรามันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเราซ้อมยิงปืนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะรูปมันเยอะแล้วเขาก็กดตั้งแต่ปัจจุบันถึงแบบย้อนไปเยอะมากเลยค่ะแล้วมันเด้งในฟีดของเราใช่กดเวลาเรากดปุ๊บมันเด้งเงี้ยหรอมันเด้งแจ้งเตือนแสดงว่าเขารู้ทุกครั้งที่เรากดหรอใช่ค่ะคือเขากดถี่มากเลยค่ะทำไมพี่หอมยังไงบางทีเราก็มีถูกใจแล้วก็ย้อนไปกดรูปเก่าๆกดถี่อะไรเงี้ยจนเขารู้ไงจนเขารู้ไงเดี๋ยวจะยิ่งกลับไปกดสัก 4-5 แอคเขาแล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็เลยได้คุยกันครับ 3-4 เดือนกว่าจะได้เจอกันเพราะว่าอยู่คนละที่ค่ะอยู่คนละจังหวัดเหมือนเขาเป็นนักฟุตซอลของสุราษฎร์ค่ะตอนนั้นแล้วตัวน้ำเองอยู่บางสะพานค่ะประจวบครั้งนั้นที่น้ำไปเจอเขาเพราะว่าเขามีแข่งในบ้านค่ะแข่งที่สุราษฎร์แล้วน้ำกับพี่ก็เลยไปดูเขาแข่งที่สุราษฎร์ค่ะอ๋อใช่แต่บอลในบ้านข้าวของไม่พังหมดหรอครับเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วเขาบอกแข่งในบ้านกุ้งกลับมาแล้วเขาบอกแข่งในบ้านกุ้งกลับมาแล้วไอ้นุ้ยเขาบอกแข่งในบ้านหมายถึงว่าแข่งในจังหวัดของเขาไม่ได้เล่นในบ้านการช้างแต่หมดเลยในบ้านหอแล้วพอแบบว่าเหมือนที่บ้านเรารับรู้แล้วว่าคนนี้เข้ามาจีบเราที่บ้านเราโอเคไหมตอนแรกก็ยังค่ะเหมือนที่บ้านเขาจะแบบเขาคิดว่านักกีฬาเนี่ยไม่มีอนาคตไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นักกีฬาเขามีเงินเดือนมีมันเป็นอีกอาชีพแล้วไงใช่ค่ะแล้วพิสูจน์ตัวเองยังไงฮะวันแรกก็ไปด้วยความมั่นใจเลยครับตื่นเช้า4:00ไปเขียงหมูสับหมูกับพ่อตาแม่ยายเลยครับพอตอนบ่ายก็เข้าสวนปาล์มครับอะไรอย่างนี้กับพ่อตาก็คือขยันครับใช้เวลานานแค่ไหนไม่มีเลี้ยวแรงจะเตะบอลก็คือตื่นเช้าไปสับหมูตกบ่ายเข้าสวนไม่ได้มีเวลากับน้ำเลยคู่ที่แต่งงานกันยังคะแต่งแล้วค่ะครบปีธันวานี้ค่ะคบกันมานานแค่ไหนถึงแต่งงาน2 ปีถึงแต่งงานแล้วก็ปีนี้ครบปีที่3ค่ะที่คบกันมีบุตรยังคะยังค่ะยังไม่มีน้องแพลนว่ายังไงบ้างก็เก็บเงินก่อนทำงานเก็บเงินก่อนเพราะว่าตอนนี้มีเปิดร้านใหม่แยกใหม่อีกร้านนึงก็เลยต้องทำงานก่อนนะคะแล้วนี้ได้อยู่ด้วยกันยังคะแยกกันอยู่ค่ะเหมือนเขาต้องอยู่ที่สโมสรแล้วก็ตัวน้ำเองอยู่ที่บ้านค่ะก็ต้องแยกกันอยู่มีแฟนนักกีฬาเป็นยังไงบ้างฮะอยากรู้อย่าเขินอายครับพูดออกมาเป็นยังไงล่ะเล่าให้สู่กันฟังก็ดีค่ะเหมือนเขาทำอะไรเขาจะเป็นระบบแล้วก็เหมือนเขาอยู่ที่สโมสรเขาจะต้องซ้อมนั่นนู่นนี่เหมือนเวลาเขาจะทำงานเขาก็ต้องมีแผนแล้วเขาจะต้องตื่นเวลานี้เขาจะต้องไปไหนเขาจะต้องกะเวลาไว้ให้เราเผื่อเราตลอดใช่ค่ะใช่แล้วคุณอยู่ห่างไกลกันคุณไม่คิดถึงกันหรอก็คิดถึงนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีกว่าเมื่อก่อนแล้วอะค่ะทำให้ใกล้กันใช่ค่ะกังวลใจไหมเพราะเขาเป็นนักกีฬาปุ๊บเนี่ยสาวๆจะเข้ามายุ่งก็กังวลใจค่ะแต่ว่าที่สโมสรเนี่ยเขาจะมีกรุ๊ปแม่บ้านก็คือพี่ๆที่มีแฟนอยู่ในนั้นเขาก็จะคอยแบบดูให้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อยู่กันมาขนาดนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างแน็กมีอะไรจะบอกก็ขอบคุณครับที่ให้อภัยผมในวันนั้นครับจนทำให้เรามีวันนี้ครับยอดก็ให้เขาทำสิ่งที่เขารักต่อไปนะคะเหมือนตอนแต่งงานเคยบอกเขาว่าให้หยุดเล่นฟุตซอลแล้วให้กลับมาช่วยงานที่บ้านทีนี้เหมือนเมื่อต้นปีอะค่ะเขาผ่าตัดข้อเท้าแล้วเขาต้องพักฟื้น4 เดือนเขาช่วงนั้นเขาเครียดค่ะเขาร้องไห้อะไรเงี้ยเหมือนเรารู้แหละว่าเขาอยากใช่ค่ะเหมือนเขานั่งดูแมตช์เพื่อนแข่งที่บ้านเขาก็พูดว่าเขาอยากจะลงเล่นบ้างเนี่ยเขากลัวเขากลับไปเล่นไม่ได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้เขาทำให้เต็มที่ที่เขารักใช่ค่ะใช่
ขอบคุณมากนะคะที่เห็นรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะเก่งมากน่ารักมากจ้า